สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช anel โจ้เจนวิทย์นะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาสอนนะครับวิธีการได้เงินมาแบบฟรีๆนะด้วยการหากองสมบัติที่เป็นสมบัติอาจจะเป็นสมบัติลับก็ได้นะบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับก่อนอื่นนะครับเราเปิดเมืองลิยูก่อนนะครับผมเมืองลิยูแล้วก็ว้ามาตรงกลางแมปเลยนะครับผมนะครับทีนี้นะครับกองรับอยู่ตรงไหนนะครับกองรับเงินต้องอยู่ในธนาคารถูกไหมครับโอเคทีนี้นะครับจุดตรงนี้นะครับผมจุดบริเวณตรงร้านเพชรนะครับร้านนี้นะครับร้านแรกก่อนนะครับผมเราขึ้นบันไดมานะครับปึ๊ดวิ่งขึ้นมานะครับเอาเลยตรงมาแล้วก็เลี้ยวไปทางนี้ครับขึ้นมาครับผมขึ้นมาครับเดี๋ยวตกโอ้โนโอเคเดี๋ยวตกโอเคนะครับเราจะไปพ้นธนาคารนะครับแต่นี่ครับเห็นไหมครับเข้าไปใน Northland Bank นะครับเอาเอ้ยโนโนขอโทษไม่ได้ตั้งใจกดผิดนะครับเข้ามาแล้วนะครับผมทีนี้นะครับก็เดินตรงเข้ามานะครับผมไม่ต้องคุยสนใจอะไรทั้งสิ้นครับเดี๋ยวเขารู้ว่าเราจะเอาเงินนะครับเดี๋ยวขึ้นมาครับเดี๋ยวขึ้นมานี่ไงกองนะครับเปิดเลยครับเราจะได้เงินเท่าไหร่ครับนี่เงินเริ่มเข้าในนี่ครับ200,000ครับโอ้โหโมล่า200,000ฟรีๆนะโอ้โหเรียบร้อยเลยนะครับเก็บเงินฟรีๆนะครับ 1-200,000 บาทครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามฝากกด Subscribe ช่องผมด้วยนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมกด Subscribe ผมด้วยขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับบ๊ายบาย